สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับนานาอินสวีเดนคลิปนี้จะเป็นคลิปกินปูนะคะตอนนี้ก็ถึงเทศกาลก็คือว่าปูมันเยอะมากทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าหาง่ายมากนะคะไม่ใช่เราหานะคะเขาหาชาวประมงหาแล้วคราวนี้เราดันไปเจอที่ห้างเพราะตอนนี้ขายเยอะมากทุกคนก็เลยไปสอยมา2ตัวตัวหนึ่งให้เราตัวหนึ่งให้สามีนะจ๊ะนี่ไซส์ก็จะประมาณนี้นะคะ614กรัมนี่เลยแล้วก็มาจากไอร์แลนด์ไม่ใช่ไอซ์แลนด์นะไอร์แลนด์อันนี้ภาษาสวีเดนนับภาษาอังกฤษเราไม่รู้ไอร์แลนด์มั้งไอร์แลนด์อะไรอย่างงี้ป่ะโอเคว่าไปนี่จ้ะวันนี้จะมากินพูดแล้วน้ำลายแตกแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแบบสูตรที่แบบว่ารวดเร็วทันใจฉันจะกินวันนี้ต้องได้กินวันนี้อะไรประมาณนี้เลยนะคะไปดูกันนะจ๊ะว่าครัวไทยไกลบ้านทำน้ำจิ้มซีฟู้ดยังไงแล้วก็รวดเร็วขนาดไหนไปดูเลยจ้ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีพริกนะคะเห็นไหมแช่แข็งนะฮะทุกคนแล้วก็รากผักชีแช่แข็งกระเทียมก่อนที่จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีมะนาวนี่ใช้ประมาณนี้เลยนะไม่รู้จะลูกหนึ่งพอหรือสองลูกพอแต่ประทับใจมะนาวที่สวีเดนมากนะคะก็คือว่าไม่มีเมล็ดทุกคนแล้วก็น้ำฉ่ำมากแต่เขาไม่ได้ปลูกที่สวีเดนนะคะของเรานำเข้าของเราเวอร์ซานที่นี่เขานำเข้าค่ะประทับใจมากแค่นี้นะจะพอพอแล้วแหละพอแล้วแล้วก็ส่วนผสมนะคะทุกคนเราจะใส่แบบว่าเท่ากันทั้งหมดเลยนะคะถ้าอย่างใส่น้ำตาล2ช้อนก็จะใส่มะนาว2ช้อนแนวนั้นนะคะหรือจะอาจใส่มะนาวมากกว่านิดนึงขอโทษแล้วก็ใส่น้ำปลา2ช้อนแนวนั้นนะคะมะนาวเท่าไหร่น้ำปลาเท่านั้นแนวนั้นอะจัดไปอย่างแรกเลยจะน้ำตาลทรายหนึ่งตอนนี้กินหวานลดลงเอาหนึ่งครึ่งก็ได้แล้วก็มะนาวหนึ่งซีกนะคะเท่ากับหนึ่งช้อนชาเท่ากับหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะจะบอกให้ขอบอกว่ามะนาวที่นี่คือสุดมากน้ำลายแตกชอบตรงที่แบบว่ามันไม่มีเมล็ดอะแล้วก็น้ำฉ่ำมากต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำปลาหนึ่งสองสามแล้วคราวนี้ก็เราจะใช้ที่ปั่นอาหารเด็กนะคะไม่ตำเห็นไหมแค่นี้พอเอาละชอบตำๆนะคะซ่ามากไปดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ
สุดมากกระเทียมแบบว่าแหลกแตกกระจายแบบว่าเผ็ดร้อนทั่วปากทุกคนอุ้ยสดชื่นน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาแกะปูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงกล้ามมันใหญ่มากเห็นไหมฉะนั้นก่อนแกะต้องสักกระเบือทุกก่อนที่จริงมันก็มีที่หนีบนะคะแต่เคยกล้ามมันแข็งมากเคยหนีบแล้วไอ้ที่หนีบเนี่ยคือแตกกระจาย สักกระเบือเนี่ยมั่นคงที่สุดแหลกก่อนนี้กันไกลตัดก่อนเอาเลยจ้ะมีผ้าห่อกระดาษห่อไม่ผ้าผ้าอะไรนักหนาสวยงามมากลูกมันต้องเป็นกล้ามอย่างนี้เนี่ยสวัสดีครับผมแตกแล้วครับกล้ามนะคะกล้ามไม่ใช่อื่นแตกโอ้ยโยโยคนไอ้ดูสิโอ้โหกล้ามลืมเลยอันนี้ด้วยคราวนี้กระจุยเนื้อกระจุยแน่ๆโอ้โหดูดิทุกคนคราวนี้คากิคากินี่คือขาของเรานะคะเขาบอกว่าเพลินมากนี่ถ้าแกะอย่างนี้นะคะอุ๊ยโอ้ยโอ้ใช้กำลังภายในอย่างรุนแรงก็คือเอาไอ้เจ้านี่อย่างเงี้ยข้างใต้นะคะทุกคนก็โอ้แค่กินหมดตรงนี้นะคะก็อิ่มแล้วนะคะโชคดีมากที่เอาตัวเล็กมาถ้าเอาตัวใหญ่มาถ้าจะแย่เนื้อเปรมมากทุกคนเพียงพอแล้วนะคะสองคนแม่ลูกแต่ลูกขอชิมเหลือก็คือของแม่ ไปกินกันเอาละค่ะคราวนี้เรามาชิมกันก็จะมีข้าวผัดไข่จ้วกลงไปเลย
ชุ่มๆอืมเนื้อคือสุดมากเนื้อที่กล้ามนะมีฝ่ามือเปลือกแข็งแต่เนื้อเยอะมากเนื้อไม่กลมเส้นเนื้อมันอันนี้ตัวครึ่งโลนะคะก็เกินครึ่งโลนิดเดียวเอง600กรัม614ทุกคนราคานี้เนื้อมันสุดยอดมากดูเนื้อดิเอาละค่ะขออนุญาตไปทานก่อนแล้วกันคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะบ๊ายบาย